ปิดประวัติอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกมากฝีมือเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำบันเทิงวันที่22กันยายน2567 9:32 น.เปิดประวัติอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มนักแสดงมากฝีมือเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำเผยเส้นทางอาชีพวงการบันเทิงก่อนจากไปอย่างสงบวันที่22กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคคพันธ์นักมาศด้วยวัย39ปีหลังป่วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดและรับคีโมช่วงปี2566ก่อนจากไปอย่างสงบสำหรับอ๋อมอัคคพันธ์นักมาศเกิดเมื่อวันที่28มกราคม2528ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องสองคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคามมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาเปิดประวัติอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มนักแสดงมากฝีมือเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำเผยเส้นทางอาชีพวงการบันเทิงก่อนจากไปอย่างสงบเริ่มอาชีพในการวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอและได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบเรื่องรักซ่อนแค้นทางช่อง3และรับบทตัวรองและบทร้ายต่อมาได้รับบทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์ช่อง7จนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นจากนั้นได้รับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคโดยแสดงคู่กับจุ๋ยวรัฐยาอ่านข่าวสุดอาลัยอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีอ่านข่าวแฟนๆแห่คิดถึงอ๋อมอัคคพันธ์หลังรักษามะเร็งล่าสุดปรากฏตัวงานหนึ่งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสอ่านข่าวเปิดภาพล่าสุดอ๋อมอัคคพันธ์หลังป่วยมะเร็งก่อนจากไปอย่างสงบและเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทหลวงอัครเทพวรากรละครทวิภพกระทั่งในปีพ.ศ. 2560ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักโดยรับบทเป็นเรือเอกจิรวัตรสุขปลังกระทั่งในปีศ.2565อ๋อมอัคคพันธ์เริ่มป่วยเป็นมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและรับการผ่าตัดช่วงเดือนมกราคม2566ก่อนจะเสียชีวิตวันที่22กันยายน2567กีตาร์สิริพิษเผยอ๋อมอัคคพันธ์เตรียมใจมาตลอดขอไม่ตอบเรื่องมีครอบครัวบันเทิงวันที่22กันยายน2567 13:40 น.กีตาร์สิริพิษเผยอ๋อมอัคคพันธ์เตรียมใจมาตลอดพูดได้เต็มปากเป็นนักแสดงที่ดีขออนุญาตไม่ตอบเรื่องมีครอบครัวอยากให้เกียรติผู้ล่วงลับเรียกว่าเป็นการสูญเสียที่แสนจะใจหายสุดๆของผู้จัดและนักแสดงสาวกีตาร์สิริพิษวิมลโนดพี่สาวคนสนิทในวงการของอ๋อมอัคคพันธ์นมาศพระเอกชื่อดังที่เสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีทั้งนี้วันที่22กันยายน2567กีตาร์ได้เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงการสูญเสียน้องชายสุดที่รักเผยอ๋อมเตรียมใจมาตลอดพร้อมขออนุญาตไม่ตอบเรื่องที่พระเอกหนุ่มมีภรรยาและลูกแล้ว
ดยกล่าวว่าคุณแม่ของอ๋อมโทรมาบอกเมื่อตอน6โมงเช้าวันนี้ยอมรับว่าตกใจมากจริงๆหลังจากที่ผ่าตัดครั้งแรกน้องอาการดีขึ้นจนมาครั้งที่2เหมือนจะดีขึ้นแต่อาการทรงๆมาตลอดแล้วก็เริ่มมาคงเหนื่อยค่ะล่าสุดที่ได้เจอน้องก็เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วจริงๆตอนช่วงที่น้องผ่าตัดใหม่ๆก็ได้พาไปทำบุญและพามาทานข้าวที่บ้านตาแล้วก็มีพี่ๆน้องๆผลัดเวียนกันไปหาน้องที่บ้านที่ผ่านมาอ๋อมเข้าออกโรงพยาบาลและรักษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลส่วนสาเหตุการเสียชีวิตมาจากโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ค่ะต่อข้อถามว่าในกำหนดการงานอภิธรรมศพอ๋อมอัคพันธ์ณวัดธาตุทองพระอารามหลวงได้มีการระบุชื่อนายสุพงศ์ณมาศบิดานางอมรสนอมณมาศมารดาดาเรียเชฟรุกภรรยานางสาววรรณภาชัยเจษฤทธิ์น้องสาวทำให้หลายคนตกใจว่าอ๋อมมีภรรยาแล้วเรื่องนี้กีต้าได้บอกว่าส่วนนี้คงต้องให้คุณแม่น้องเป็นคนตอบดีกว่าต้าขออนุญาตไม่ให้ความเห็นเพราะอยากให้เกียรติน้องและครอบครัวด้วยค่ะจากนั้นกีต้าได้พูดถึงน้องชายสุดที่รักว่าทุกคนรู้ว่าต้ารักอ๋อมมากอยู่กันมาเป็นตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วลูกทั้งสองคนของต้าก็ร้องไห้พอรู้ว่าอ๋อมไม่อยู่แล้วเพราะอ๋อมก็เลี้ยงทั้งตั้งตาและเติมเต็มมาตั้งแต่เด็กด้วยความรักความผูกพันที่สำคัญอ๋อมเป็นคนจิตใจดีไม่เคยคิดร้ายว่าร้ายใครเป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่ร่วมงานกับน้องสมัยละครเรื่องแรกที่น้องเล่นเขาเป็นพระเอกที่ตั้งใจทำงานมากตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นนักแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นน้องรักเขาก็เป็นทุกอย่างที่ดีที่สุดส่วนตัวรู้สึกว่าเร็วเกินไปและใจหายแต่ก็คิดว่าอ๋อมเองก็เตรียมใจมาเรื่อยๆเพราะมีอะไรเขาก็จะพูดซึ่งเราก็ด่าว่าพูดอะไรเนี่ยแต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ทำมาตลอดทั้งชีวิตของเขามันส่งผลให้วันนี้เขาจากไปโดยมีแต่คนรักและพูดได้เต็มปากว่าเขาเป็นแบบอย่างของพระเอกที่ดีให้กับทุกคนเปิดภาพล่าสุดอ๋อมอัคพันธ์หลังป่วยโรคมะเร็งปรากฏตัวในงานหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ก่อนจากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปีแฟนคลับสุดอาลัยวันที่22กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอ๋อมอัคพันธ์พระเอกดังได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งทางต้นสังกัดช่อง7 HD ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าเมื่อช่วงเช้าวันนี้จนมีแฟนคลับและผู้ติดตามผลงานการแสดงต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับอ๋อมอัคพันธ์ได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2566ทำให้ต้องถอนตัวจากละครทุกเรื่องที่รับไว้และเข้ารับการผ่าตัดและรับคีโมก่อนจะพักฟื้นอยู่นานเปิดภาพล่าสุดอ๋อมอัคพันธ์หลังป่วยโรคมะเร็งปรากฏตัวในงานหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ก่อนจากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปีแฟนคลับสุดอาลัยเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2567อ๋อมอัคพันธ์ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในงานดำน้ำ TDEX 2024ที่จัดขึ้นศูนย์สิริกิติ์
หลังจากหายหน้าหายตาไปนานพร้อมสีหน้ายิ้มแย้มสดใสซึ่งในงานดังกล่าวพระเอกหนุ่มได้พบปะกับแฟนๆและมีการถ่ายรูปร่วมกันอย่างอบอุ่นในช่วงที่พักรักษาตัวจากอาการป่วยและยังไม่กลับมามีผลงานละครอ่านข่าวสุดอาลัยอ่อมอัคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีอ่านข่าวแฟนๆแห่คิดถึงอ่อมอัคพันธ์หลังรักษามะเร็งล่าสุดปรากฏตัวงานหนึ่งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสทั้งนี้อ่อมอัคพันธ์เคยฝากผลงานการแสดงไว้มากมายอาทิสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3อินทรีแดงราชนาวีที่รักเจ้าสาวสลาตันอติตาวันนี้ที่รอคอยพระจันทร์ลายพยัคฆ์บันไดดอกรักและอื่นๆกระทั่งเช้าวันนี้ได้ทราบข่าวเศร้าพระเอกหนุ่มจากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปี